ก่อนที่บ่ายวันนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญเตรียมพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ที่ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1จากกรณีการถือครองหุ้นบริษัทวิลักษ์มีเดียจำกัดอันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3ซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะได้ประชุมพิจารณาคำร้องและหลักฐานที่กกต.แนบมาท้ายคำร้องว่าจะรับคำร้องไว้วินิจฉัยหรือไม่บรรยากาศช่วงเช้าก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะการรักษาความปลอดภัยก็ยังคงเป็นไปตามปกติค่ะมีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ประจำตรงทางจุดเข้าออกแล้วก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวให้ติดบัตรแสดงตนให้ชัดเจนขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่และนายธนาธรขณะนี้ก็ยังไม่ได้เดินทางมารอฟังมติที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญซึ่งคาดว่าน่าจะเดินทางมาร่วมรับฟังในช่วงบ่ายขณะที่ทั้งสื่อมวลชนไทยและก็ต่างประเทศที่ให้ความสนใจในคดีนี้นะคะก็ได้เดินทางมาติดตามทำข่าวด้วยค่ะสำหรับสาเหตุที่นำมาซึ่งการส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยนั้นนะคะก็มาจากการที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ยื่นให้กกต.พิจารณาว่านายธนาธรถือครองหุ้นสื่อในบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดและมีการโอนหุ้นภายหลังวันที่สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก่อนหน้านี้นะคะกกต.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์โดยเห็นว่าจากพยานหลักฐานบริษัทวิลักษ์มีเดียจำกัดเป็นบริษัทที่ระบุวัตถุประสงค์ในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ว่าประกอบกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอีกทั้งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทก็พบว่ามีรายได้จากการขายนิตยสารให้บริการโฆษณาซึ่งถือเป็นการประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนแล้วก็ยังคงประกอบกิจการอยู่ไม่มีการจดทะเบียนยกเลิกหรือเสร็จการชำระบัญชีแต่อย่างใดการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพิจารณาว่าจะรับคำร้องของกกต.ไว้พิจารณาพินิจฉัยหรือไม่ถ้าศาลมีมติคำร้องรับคำร้องไว้พิจารณานะคะก็จะส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องและนัดพิจารณาคดีครั้งแรกหลังจากนั้นประมาณต้นเดือนมิถุนายนผู้ถูกร้องก็จะต้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันนับแต่ได้รับสำเนาคำร้องโดยภายในเดือนมิถุนายนศาลจะพิจารณาคดีครั้งแรกกำหนดประเด็นลำดับขั้นตอนการพิจารณานัดไต่สวนและนัดฟังคำวินิจฉัยค่ะ